ฝากอะไรถึงทีมงานนครหลวงไหมครับโอ้ยยิงแต่ละคำถามก็ขอคิดแป๊บนึงนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก่อนอื่นขอชมธนันชัยก่อนนะครับก็วันนี้ถือว่านักมวยทั้งสองคนทำหน้าที่ได้ดีมากผมเชื่อว่านักมวยทั้งสองคนซ้อมมาเต็มที่แล้วผมว่าซ้อมมาไม่ต่างกับตัวเองชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็ธนันชัยก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาก็แข็งแกร่งเขาโดนเยอะนะวันนี้ยก4ใช่ไหมยก4ยก5ที่แบบเพียงพ้ำแล้วอ่ะคืออีกนิดเดียวอ่ะแต่เขาก็ยืนได้นี่ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ตัวจะรีแมตช์อะไรยังไงก็เซียวีสกิดได้ครับWhoa!